เฮ้ยเราแบบทำมานานแล้วทำไมเราไม่แบบปังสักทีอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากทำแล้วอยากแบบอยากปิดแชนแนลไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยยังมีคนที่คอยติดตามวิดีโอของเราอยู่อ่ะยังแบบยังคงดูวิดีโอของเราอยู่คือเราไม่สนใจเขาเลยหรอคือเราจะทิ้งเขาไปอย่างนั้นเลยหรออันยองชิงกุดินสวัสดีครับพบกับอารุโบเรน่าอาร์กันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำ Q&A กันนั่นเองก็มาตอบคำถามกันนิดนึงเนาะซึ่งถ้าใครอยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เลยนะฮะแล้วก็ก่อนถามเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยจ้าเดี๋ยวเราจะมาตอบให้กันจ้าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะคำถามแรกนะครับถามมาจากซันนี่วชิราวิทย์นะครับก็มีการแบบว่ามีคำถามมาว่าเคยหมดไฟในการทำคอนเทนต์ไหมคะถ้าเคยเนี่ยทำยังไงไฟถึงกลับมาและอะไรคือสิ่งที่คิดว่า YouTube ให้กับเราการหมดไฟเนี่ยคือมีอยู่แล้วนะคะคือแบบมีแน่นอนนะจ๊ะหมดไฟจากเพราะว่าแบบว่ายอดวิวน้อยลงหรือคิดคอนเทนต์ไม่ออกหรือแบบเฮ้ยเราแบบทำมานานแล้วทำไมเราไม่แบบปังสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากความกิเลสของเราเองแหละมันเกิดจากความที่แบบเฮ้ยอยากดังเฮ้ยอยากแบบมีคนติดตามเยอะๆมีคนดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแบบมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะแคร์คนดูเยอะไปทำไมทั้งที่แบบก็ยังมีคนดูเราอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็พอเราหมดไฟใช่ป่ะมันก็จะมี energy ในความแบบไม่อยากทำแล้วอยากแบบอยากปิด channel ไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราอะมาคิดดูดีๆอะยังมีคนที่คอยติดตามวิดีโอของเราอยู่อะยังแบบยังคงดูวิดีโอของเราอยู่ถ้าแบบสนใจแค่ตัวเองเกินไปถ้ามองแค่ว่าแบบเฮ้ยหมดไฟแล้วไม่อยากทำแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกที่ว่าแบบอ้าวแล้วคนที่ติดตามเราอยู่ล่ะคนที่กำลังดูเราอยู่ล่ะคือเราไม่สนใจเขาเลยหรอคือเราจะทิ้งเขาไปอย่างนั้นเลยหรออะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยยังไงก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแม้จะคนดูน้อยก็ตามนะจ๊ะส่วนเรื่องของอะไรคือสิ่งที่ YouTube ให้กับเราสำหรับเราอ่ะเรามองว่ามันสอนเราเยอะมากเรื่องของแบบการพัฒนาตัวเองอ่ะคือถ้าหากว่าเราไม่ทำ YouTube ตัวนี้ใช่ปะเราก็คงไม่มีโอกาสได้แบบจับกล้องไม่มีโอกาสได้แบบได้ฝึกตัดต่อไม่มีโอกาสได้แต่งรูปถึงแม้ว่าเราจะเรียนนิเทศศาสตร์นะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยเรียนนิเทศศาสตร์ในสาขาที่เน้นด้านการพูดมากกว่าแต่เราโชคดีที่แบบว่าเราเนี่ยเรียน Photoshop เรียนการใช้โปรแกรมเนี่ยมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วจนถึงม.ปลายอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีพื้นฐานมาบ้างแต่ว่าถ้าหาว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำ YouTube อ่ะเราก็จะไม่ได้ใช้อีโปรแกรมที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนประถมตอนมัธยมก็คืออาจจะลืมไปเลยก็ได้แล้วก็ไม่ได้ใช้ไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเหมือนตรงเนี้ยเราก็ได้เอาความรู้ที่เรามีอยู่แล้วอ่ะมาต่อยอดให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือมิตรภาพนั่นเองนะทุกคนคือเรารู้จักบางคนเนี่ยเราก็รู้จักแบบจากในYouTube นี่แหละนะคะทุกคนคือเรามีกำลังใจมากเลยเวลาเราไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาทักแบบว่าเฮ้ยสวัสดีพี่อาร์ตอะไรอย่างเงี้ยหนูติดตามแชนแนลพี่อยู่นะคะคือมันแบบเฮ้ยเป็นกำลังใจมากถึงแม้ตอนนั้นอาการจะแบบว่าเฮ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับแต่ว่าในใจคือแบบเฮ้ยโคตรได้กำลังใจอ่ะคือแบบได้กำลังใจมากๆอ่ะทุกคนคำถามต่อไปนะฮะคำถามที่2นะฮะถามมาจาก TPN KMD นะคะถามว่าพี่ได้ดูรายการ Kingdom มั้ยคะชอบโชว์ไหนมากที่สุดคือเราเนี่ยไม่ได้ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้ดูเป็นรายการอะเราดูเป็นโชว์อะเราชอบโชว์ของ The Boy จำ EP ไม่ได้อะเป็นเหมือนเอาเพลงเก่ามาทำใหม่มั้งหรือเปล่าไม่รู้ว่าที่มันมีกำแพงอะไม่รู้ว่าโชว์นั้นคือเพลงอะไรแต่ว่าแบบโชว์ดันแหละนะชอบแล้วก็เราชอบที่แบบเพนทากอนไปแล้วมันเศร้ามากเลยทุกคนเราดูตอนเพนทากอนคือเราน้ำตาไหลคือแบบโอ้ยร้องไห้ไม่ไหวแล้วต่อไปถามมาจากMy Peppo นะครับถามมาว่า Peppo หรือ Pippo ฉันอ่าน Peppo เฉยเลย My Pippo หรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะถามมาว่านิเทศศาสตร์ต้องใช้ความพยายามสูงไหมคะมันก็น่าจะมีอยู่แต่ว่ามันสู้ความอดทนไม่ได้เรารู้สึกว่านิเทศศาสตร์มีความอดทนมากกว่าความพยายามเพราะว่าคือนิเทศศาสตร์นะมันไม่ได้เรียนแค่แบบว่าอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องมีการทำงานข้างนอกแรงกดดันเยอะกดดันในเรื่องของแบบเวลาเอ่ยจากเพื่อนๆเอ่ยอีกคำถามนึงนะฮะอันนี้เราแอบตอบไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเอามาตอบด้วยแล้วกันนะครับถามมาจาก Super Cream QX นะฮะถามว่าอยากเป็น Creative เรียนคณะนิเทศได้ไหมคะถูกต้องแล้วนะฮะ Creative เนี่ยคือก็ต้องเรียนนิเทศศาสตร์เลยวิทยุโทรทัศน์นะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะสอนเรื่อง Creative โดยตรงถ้าถามแบบเจาะลึกมากกว่านี้คือเราก็ไม่ทราบแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เรียนวิทยุโทรทัศน์เยอะต่อไปคำถามสุดท้ายนะคะถามมาจาก Marini ภูศรีถามมาว่า Monster X ชอบใครคะจริงๆเนี่ยฉันน่ะเมนวอนโฮนะคะทุกคนทุกคนก็น่าจะทราบดีว่า
ออนโฮเขาก็ไม่อยู่มาตั้งเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องแบบ move on บ้างอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็คือเป็น main IM นะเพลงที่เพิ่งคัมแบ็กมาเนี่ยก็คือ IM ก็คือแบบตกชั้นไปได้เต็มที่เลยจ้ะคือแบบโอเคนี่ก็คือ Q&A ทั้งหมดของ EP นี้นั่นเองนะคะทุกคนก็มีนิดๆหน่อยๆพอให้แบบได้ตอบบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนก็อย่าลืมทิ้งคำถามกันไว้ด้วยนะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเราจะได้เอาไปตอบใน EP หน้าเนาะคอมเมนต์ถามกันหน่อยนะจ๊ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้คอมเมนต์ถามคำถามกันได้แล้วอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้ตรงกลางกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย